ได้ยินว่าคนไทยตั้งแต่เกิดอะค่ะก็ถูกสอนอะไรเกี่ยวกับบุดดาแล้วถ้าเจอคนที่อายุมากกว่าเราก็อาจจะใช้คำว่าแย่เวิ้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชิญชายพูดไทยนะคะนี่คือมินค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกำลังทำงานสายมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่กรุงเทพประมาณ4ปีครึ่งนะคะสำหรับช่อง YouTube นี้ค่ะมินอยากพูดภาษาไทยเพราะว่าอยากคุยกันในภาษาไทยอยากฝึกภาษาไทยด้วยแล้วก็อยากเล่าให้ทุกคนพื้นคนไทยเข้าใจเจ้าต่างชาติเป็นคนเวียดนามอยู่ที่ไทยเป็นไงบ้างสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะแชร์ให้ทุกคน5เรื่องที่พวกเราคิดว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยมันเหมือนกันจริงๆมันก็ต่างกันด้วยถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมบอกมินด้วยใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยค่ะโอเคมาคุยกันนะคะวันนี้มินกำลังอยู่ที่เขาใหญ่อะค่ะก่อนที่เราร้อมวิดีโอนะคะเดี๋ยวมินจะแนะนำทุกคนหนึ่งที่พักที่น่าสนใจมากที่เขาใหญ่ค่ะโรงแรมที่นี้ชื่อ Recall อีสานคอนเซปต์อะค่ะเป็นโรงแรมที่สวยมากนี่คือโรงแรมที่มินจะพัก2วันที่เขาใหญ่นะคะเป็นคอนเซปต์ของอีสานที่ชิลมากๆห้องก็ว่างสวยแล้วก็เหมาะกับครอบครัวมากๆนะคะทริปนี้มินไปกับพี่สาวกับลูกของเขาก็เลยอยากอยู่ด้วยกันแต่ที่นี้เขามีห้องใหญ่ให้หมอบกับครอบครัวใหญ่ด้วยนะคะมินชอบการตกแต่งห้องของเขาด้วยไม้เยอะมากค่ะในห้องมีทีวีนะคะมีชากับคาเฟ่ให้เราฟรีด้วยค่ะมีวิวสวยด้วยค่ะนอกจากนั้นเขาก็มีสระว่ายน้ำชิลมากตอนเย็นนะคะในร้านอาหารของเขาก็มีที่นั่งที่จะดูหนังได้นะคะอาหารที่ร้านก็แซ่บมากค่ะเป็นสไตล์อีสานถ้าใครสนใจอะค่ะมินก็จะให้อินโฟเมชันใน description box นะคะเรื่องที่หนึ่งที่เราคิดว่าประเทศเวียดนามกับประเทศไทยอ่ะมันเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันก็คือพระจริงๆพระของเวียดนามกับประเทศไทยอ่ะไม่เหมือนกันคือที่ไทยมินว่าคนที่ตามพระก็เยอะกว่าที่เวียดนามด้วยแล้วเหมือนจริงจังมากกว่าที่เวียดนามด้วยอะค่ะมินอ่านในหนังพีมอะไรอย่างนั้นก็จะบอกว่าแบบ 80% กว่าๆค่ะคนไทยจะตามสายบุตดาแล้วก็แบบคือได้ยินว่าคนไทยตั้งแต่เกิดอะค่ะก็อาจจะถูกสอนอะไรเกี่ยวกับบุตดาแล้วแต่คนเวียดนามจริงๆก็เราก็เชื่อพระด้วยมันก็ไม่ serious ขนาดที่ไทยส่วนใหญ่อะคนจะเชื่อว่าโอเคเราต้อง respect elders จุดธูปอะไรอย่างนั้นถ้าทุกคนไปทิวที่เวียดนามอาจจะเห็นว่าวัดของเวียดนามกับวัดของไทยอ่ะจริงๆมันต่างกันมากๆก็คือarchitecture หรือว่าภาพพระก็จะต่างกันมากๆด้วยเพราะว่าที่เวียดนามเรามีเจ้าแม่อะไรนะเจ้าแม่คุณอิมเหรอถ้ามินจำไม่ผิดนะคะที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอีกหนึ่งสายอะค่ะก็เป็นสายฮินดูมันจะไม่เหมือนกันด้วยอันที่สองอะค่ะก็เกี่ยวกับ culture ที่คือการที่เราจะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราอะไรอย่างนั้นนะคะ culture ของสองประเทศก็คือ elder respect ใช่ไหมคะแต่คือของที่ไทยเราจะมีแบบไหว้อะไรอย่างนั้นแล้วก็แล้วแต่คนที่เราคุยกันหรือต้องไหว้แบบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันไหว้นั้นจริงๆมินก็ทำไม่ค่อยเป็นด้วยนะคะแต่ที่เวียดนามอ่ะคือเราไม่มี gesture ที่เป็น specific แบบนั้นแต่คือถ้าเจอคนที่อายุมากกว่าเราก็อาจจะใช้คำว่าแย่เวิ้งก็คือในภาษาไทยก็คือค่ะกับครับอะค่ะแล้วก็คุยกันกับคนที่อายุมากกว่าเราแล้วก็มีความ respect เหมือนที่ไทยด้วยก็รู้สึกว่าที่เวียดนามอะค่ะคือ culture ของเราเป็น family ties อะค่ะก็หมายถึงว่าใน
family ในครอบครัวกันนะคะก็สนิทมากแต่ที่ไทยรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบ independent มากกว่าค่ะอย่างเช่นนะคะที่เวียดนามคนอายุที่25หรือว่า30อะไรอย่างนั้นก็ยังอยู่กับครอบครัวเหมือนปกติอะค่ะแล้วก็บางคนนะคะบางครอบครัวที่ลูกเขาแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วก็ยังอยู่กับพ่อแม่ด้วยอะค่ะแบบเรื่องปกติที่เวียดนามอะค่ะจริงๆช่วงนี้มันก็ซีตีที่ใหญ่ๆที่เวียดนามก็อาจจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าทุกคนอะจะมีชีวิตแบบเร็วกว่าเมื่อก่อนอย่างนั้นเขาอยากจะย้ายมาอยู่ที่ห้องพักหรือว่าที่บ้านของเขาเองอะไรอย่างนั้นด้วยแต่เมื่อก่อนมินว่าครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันมันก็คือเรื่องปกติแต่รู้สึกว่าที่ไทยอะค่ะเพื่อนเป็นคนเวียดนามแล้วก็แต่งงานกับคนไทยอะค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆในครอบครัวใหญ่ของคนไทยอ่ะก็เคยก็เจอกันแต่คือไม่สนิทกันเท่าไหร่เพราะว่าคนละคนแต่ละชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่สำคัญก็อาจจะเจอกันอะไรอย่างนั้นแต่คือปกติความสัมพันธ์มันก็ไม่ค่อยแบบสนิทเท่ากันกับคนเวียดนามอะไรอย่างนั้นนะคะ2ประเทศเราจริงๆอากาศอะค่ะมันก็เหมือนกันด้วยถ้าเปรียบที่โพชิมินกับกรุงเทพอากาศข้างๆร้อนมากจริงๆความร้อนของเวียดนามกับไทยมันมีรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเพราะว่าที่เวียดนามรู้สึกว่ามันฮิวมิดกว่าแต่ที่ไทยมันร้อนแบบมันร้อนแห้งอะค่ะอยู่ข้างนอกช่วงสงกรานต์ไม่ไหวจริงๆด้วยทําให้เราแบบหายใจไม่ออกโพชิมินจริงๆร้อนเหมือนกันด้วยช่วงเวลานี้ร้อนมากแต่คือรู้สึกว่ามันยังฮิวมิดอยู่ค่ะถ้าใครมี experience อะไรอย่างอื่นก็มาบอกมินด้วยต่อไปก็คือ2ประเทศเรามี culture ที่จะ celebrate traditional festival เยอะมากอย่างเช่นที่ไทยจะมีเทศของคนไทยคือสงกรานต์ที่เวียดนามอะค่ะถ้าเป็น festival ใหญ่ๆอาจจะเป็นเทศของเวียดนามแล้ว festival ที่เวียดนามอาจจะเป็นสายของจีนนิดหนึ่งแบบ influence ประเทศจีนนิดหนึ่งนะคะแต่คือของไทยมินคิดว่ามันจะ influence จาก culture ของสุโขทัยหรือว่าอยุธยาแบบประเทศเก่าของคนไทยใช่ไหมคะถ้าคนไหนอะค่ะไปทิวที่เวียดนามมินว่าเราควรจะไปช่วงเวลาที่มี festival ใหญ่ๆเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบ experience เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับ culture ด้วยอะค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้มินด้วยถ้าใครอยากให้มินเล่าเรื่องอะไรก็มาบอกมินใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันทุกคนในอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ